เอ้ยโย่ what's up ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ผม BQ Gamer กันอีกครั้งนะวันนี้ในเซิร์ฟทดสอบเนี่ยก็ได้มีโปรโมชั่นตัวใหม่เข้ามานั่นก็คือ Confei หรือว่า QWAWA นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์เตอร์นะตัวมันก็จะเป็นตัวเถาวัลย์แล้วก็มันจะหยิบเอาดอกไม้เนี่ยครับมาประดับตัวเอาไว้นะครับสำหรับการเล่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเน้นการซัพพอร์ตเพื่อนโดยการเข้าไปสิงเพื่อนแล้วก็ใช้มูฟต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองนะครับ yeah, คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นของสาย Follow Healing แล้วก็ Magical Leaf นะครับส่วนใครที่อยากรู้ความสามารถโดยละเอียดเนี่ยผมจะทำคลิปแยกเอาไว้แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเมื่อเราเลเวล4เราก็จะสามารถอัปเกรดมูฟเป็น Follow Healing ได้นะครับมูฟนี้เมื่อเราใช้ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการสิงเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพิ่มโล่ให้กับเพื่อนที่โดนสิงนั่นเองครับจากนั้นเมื่อเราใช้งานมูฟนี้มันจะทำการฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เราทำการสิงอยู่นะครับยิ่งเรามีดอกไม้เยอะเท่าไหร่เนี่ยอัตราการฟื้นฟู HP มันก็จะเยอะตามนะครับผม yeah. หากเพื่อนร่วมทีมมี HP เต็มนะการฟื้นฟูแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะของโล่แทนนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มเล็กๆขึ้นมาตรงกลางจอด้านล่างนะฮะหากเรากดปุ่มนั้นนะมันจะเป็นการยกเลิกการสิ่งนะครับตัวเราก็จะออกมาจากเพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองนะส่วน Move Magical Leaf อันนี้นะครับเราจะทำการปล่อยใบไม้สร้างแดเมจรอบๆตัว3ใบต่อ1วินาทีนะครับผมหากเป้าหมายโดนโจมตีครบ6ครั้งมันก็จะติดสตันนะฮะแล้วก็มูฟนี้เนี่ยสามารถโจมตีศัตรูที่มันแอบอยู่ในภูมิยาได้คล้ายๆกับมูฟเงาของ Daisy Dual Eye หรือว่าจูไนเปอร์นั่นเองนะครับ wow. และเมื่อเราใช้มูฟนี้ขณะที่เรากำลังสิงเพื่อนร่วมทีมอยู่เนี่ยมันจะทำให้ระยะการโจมตีของมูฟนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เราไม่ได้สิงนั่นเองนะครับผมส่วนอยู่ในมูฟมันก็จะเป็นการเสกพื้นที่ที่มีหญ้ารอบๆตัวทำการฟื้นฟู HP ให้กับทั้งเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในบริเวณหญ้านี้นะฮะเมื่อเราและเพื่อนร่วมทีมของเราอยู่ในพื้นที่หญ้าก็จะเป็นการพรางตัวเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่หญ้าอื่นๆภูมิหญ้าอื่นภายในแมปนั่นเองนะฮะหากเราไม่โจมตีศัตรูก็จะไม่สามารถมองเห็นเราได้นั่นเองนะครับและตัวเราก็จะยังได้รับดอกไม้พิเศษเพิ่มเติมนะครับดอกไม้อันนี้มันจะเพิ่มเอฟเฟกต์สำหรับการใช้มูฟ Follow Heal แล้วก็ Sweet Kiss นั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง2มูฟนี้ก็จะเป็นมูฟแรกเมื่อเรามีการพัฒนามีการอัปเกรดนั่นเองนะครับเป็นการสิงเพื่อนแล้วก็เพิ่มความสามารถต่างๆนั่นเองนะส่วนแพทเทิร์นไอเทมผมก็จะเอาสโลว์สโมคไปนะไอเทมอันนี้มันจะใช้ตอนที่เราสิงเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองนะครับจากที่ผมเห็นมานะครับอีจิวัตตันมันจะใช้ไม่ได้เมื่อเราสิงอยู่นะเอ็กซ์สปีดก็น่าจะเหมือนกันนะครับเรียนผมก็เอาเป็นเซตนี้ไปครับเซตลดคูลดาวน์เน้นเดียนสีดำนะก็เลือกมาเลยดีครับเราไปซับเลนล่างดีกว่านะฮะคลิปนี้ผมไม่ชัวร์ว่าจะเป็นบอทหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมาเล่นช่วงตอนดึกๆด้วยแล้วก็มันเป็นเซิร์ฟทดสอบด้วยนะฮะอาจจะเป็นบอทก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับเราจะมาเทสสกิลแล้วก็มาเทสตัวเท่านั้นนะฮะโอเคจากที่ผมดูรูปโปรไฟล์เป็นบอท 100% เลยนะครับผมไม่เป็นไรฮะเราอัพบูฟไววิปมาก่อนไววิปก็จะเป็นการฟาดแซ่สร้างเดเมจแล้วก็ทำให้ติดสโลว์นะฮะอย่างอีกมูฟหนึ่งก็จะเป็นซินเนติกนะมันจะทำการสิงเพื่อนของเราแบบนี้นะฮะปุ๊บเมื่อเราใช้อีกครั้งมันก็จะฟื้นฟู HP นะครับผมตอนนี้เพื่อนของเรา HP เต็มแล้วนะถ้าเรากดปุ่มตรงกลางมันจะเป็นการยกเลิกแล้วก็ออกจากการสิงร่างแบบนี้นะฮะง่ายๆครับไม่มีอะไรมากวันนี้เนี่ยต้องเน้นให้เพื่อนเราเก่งๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเล่นไม่โอเคเนี่ยเล่นยากครับผมนี่หวดไปนะฮะเพิ่มเลือดสิงก่อนเวลาเราสิงเนี่ยระยะการใช้มูฟต่างๆมันจะไกลขึ้นนะครับผมเพื่อนเรียนให้เพื่อนนะฮะโอ้โหบอทมันโจมตีช้าเหลือเกินมาเรามาแย่งมันแย่งโอเคได้ครับมาแล้ว follow healing โอ้โหสิงเพื่อนก่อนฮะไอ้เพื่อนไปไหนไม่รู้เพื่อนไปไหนวะบอทมันเล่นแปลกๆนะฮะเพิ่มเลือดไปพวกมาดิหวดไปดิมาดิครับโอเคเราโจมตีไม่ได้วะเฮ้ยโอ้ยโดนแล้วหวดไปก่อนตายหวดไปก่อน นี่นะฮะมันต้องพึ่งพาทีมมากๆเลยครับผมตัวนี้นะโดยส่วนตัวของมันเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ครับเลือดก็น้อยนะจะเน้นซัพพอร์ตทีมเป็นหลักเลยนะครับผมมันเป็นตัวที่เอาตัวรอดยากนะฮะสิงมาหวดไปตามไปดีเฮ้ยอย่าหยุดโจมตีสวยครับผมสวยเพิ่มเลือดนิดนึงเวลาเราสิงปั๊บเนี่ยเกาะเพื่อนเราก็จะเพิ่มขึ้นมาครับหวด
บางทีเช้าอ่ะไม่ได้ดังเลยเนี่ยไม่ได้ดังเลยครับเล่นกับบอทลำบากหน่อยนะฮะโอ้ยซินเดเลตไปลุยแล้วฮะเดี๋ยวดิของมอนตัวนี้ก่อนโอเคเมจิคอลลีฟมาแล้วติงเพื่อนครับไปยิงใบไม้ใส่โอเคเข้ามาดิพวกเฮ้ยถอยมาก่อนวะเพื่อนเราสละชีพอีกแล้วบอทซินเดอร์เลดไม่โอเคนี่ยิงใบไม้ใส่อีกสตันนะฮะต้องโดนโจมตีครบ6ครั้งก่อนนะนั่นสตันแล้วนะครับมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ใบไม้ที่ตัวที่โดนนะฮะวันป่าก็เหมือนกันนะครับอีกสตันเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเซลาอูราจัดไปพวกเอามันพวกเราซัพพอร์ตอยู่เอามันอุ๊ยๆๆเซลาจะตายแล้วครับติ๋งหน่อยเรียบร้อยแล้วซินเดเลตไปก่อนนะครับจิ้งก่อนนะครับจิ้งก่อนไปไหนมานี่ขอโจมตีก่อนดิไปไหนกันมันมากัน3ตัวผมจะสู้ไงวะลำพังตัวมันเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะอุ๊ยเซลาอูรามานี่สิงหน่อยเออจัดมันใช้ใบไม้โจมตีมันเพิ่มเลือดสโลเนี่ยมันจะใช้สโลได้นะครับผมโจมตีมันจะหนีไปไหนเนี่ยจะเจ็บไปไหนเพื่อนเราแทงอยู่เนี่ยเราก็แทงให้เนี่ยไม่ใช่แทงดีเราสิงอยู่โอ้ถอยกันหมดแล้วครับก็สิงหน่อยโจมตีมันพวกอุ้ยถอยดิเฮ้ยมันอยู่กัน2ตัวนะถอยก่อนครับซินเดเลตไม่ตายเรียบร้อยตัวนี้เล่นค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเป็นสายโซโล่นะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ว่ะผมว่านะฮะเอามันพวกเอออยู่ไหนอัดไปโจมตีมันดิอย่าวิ่งหนีอุ้ยแต่เราล่าทำไมมันจะวิ่งหนีเนี่ยเอาสโลไว้แล้วพวกไม่โอเคว่ะเรามาโจมตีเองด้วยอู้ไม่ได้ดังเลยนะฮะเอามันใบไม้ไปดิเอาใบไม้ไปซินเดเลตอัดอยู่ไหนมาแล้วครับกาชอมมาเหรอเรียบร้อยครับใช้ยาก่อนเพิ่มเลือดครับผมเพิ่มเลือดจัดไปดังก่อนโอเคกว่ามันจะมาพร้อมกัน3ตัวแบบนี้นะฮะเล่นเอาเหนื่อยกันเลยทีเดียวไปตามมันไปเฮ้ยไปอยู่แบบโอเคมันมาบัฟนะฮะซินเดเลตไปบวกว่ะซินเดเลตไปบวกนะฮะตอนนี้เราอัปเกรดเป็น Follow Healing มาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเลือดของเพื่อนเราเต็มเนี่ยมันจะเปลี่ยนการฟื้นฟูเลือดเป็นการใช้เพิ่มเกราะให้แทนนะครับผมจัดไปไอ้นี่ผมกดโจมตีรัวๆแล้วเนี่ยจริงๆมันโจมตีไม่ได้นะฮะโอเคได้บัฟมาแล้วไปโจมตีตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางดิเลนล่างอ่ะสโลไว้แล้วพวกอุ้ยไม่ไหวซินเดเลตถอยมาเอ้ยไม่ใช่เซลาถอยมาเพิ่มเกาะไอ้เพื่อนก่อนครับวิ่งไปเซลาถอยไปเราคุมเองเราคุมอยู่อ่ะไปไหนสตันก่อนไปไหนกระชอมสตันก่อนก่อนสตันก่อนโอ้โหใช้อยู่ไหนครับไปไหนซินเดเลตอย่าหลงทิศเฮ้ยมันโจมตีแรงนะอุ๊ยจะอีเจกไปทำเพื่ออะไรอีเจกไปทำเพื่ออะไรเนี่ยครับอุ๊ยด้านบนเราได้เราไปคอยซัพพอร์ตเพื่อนด้านบนดีกว่านะฮะห่วงฝั่งศัตรูด้านล่างแตกไปแล้วนะครับผมด้านบนยังไม่แตกนะไปช่วยสโนแลกหน่อยครับรู้สึกว่าเพื่อนเราจะไม่ค่อยช่วยทันเท่าไหร่โจมตีไปมาแล้วมาตะลงให้แล้วพวกโจมตีไปตันไปดีครับไปอีกระจูไปไหนก็ไปฟื้นฟูครับผมเพิ่มเกราะให้ไปก่อนนะฮะกูดาวค่อนข้างที่จะไวอยู่นะสำหรับการฮิวนะฮะอยู่ที่ประมาณ4วินาทีครับผม
อุ๊ยเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยมันมาเฮ้ยปิกาจูไม่รอดแล้วเนี่ยเอาหญ้าไปก่อนเอาหายตัวแล้วไปโจมตีมันดีไปช่วยสโนไลท์ก่อนโอ้ my gosh ไปไหนไปด้วยมันจะอยู่ไหนหาอะไรวะจะอยู่ไหนหาอะไรวะผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาแถวนี้แน่เลยวะไม่มาวะเฮ้ยใครกดให้หนีวะไปข้างล่างดีกว่าครับข้างล่างเสียลาวล่าเรียบร้อยครับผมไม่รอดเก็บเลเวลพลังครับผมเพื่อนเราไม่อยู่กันอะเลควาซ่าจะเกิดแล้วนี่วะโอ้ยอยู่ไหนผมไม่มีด้วยโอ้ยโจมตีโคตรเบาด้วยไปช่วยเพื่อนก่อนครับช่วยเพื่อนก่อนฟื้นฟูให้ปีไปโอ้โหเพื่อนเราไปไหนหมดฮิวไปสโมกไปฮิวไปโอ้โหนี่จังหวะนี้ถ้าเกิดว่ามีฮิวโอ้ my god โหที่เราสิงร่างตายเรียบร้อยเราก็มีโอกาสรอดยากเช่นกันนะครับทีมเวิร์กบอทฝั่งเราไม่โอเคว่ะฝั่งเขานวลแซบโดดแป๊บเดียวตายนะครับฝั่งเราแยกย้ายกันไปทำมาหากินนะครับผมเขาได้ไอ้นั่นแล้วอะเลควาซ่าเมื่อกี้ผมพูดผิดเปล่าวะเลควาซ่านะฮะนี่ไงมาแล้วเนี่ยโหเกราะโล่มันอย่างหนาโล่เลควาซ่าเฮ้ยโอ้โหเกือบตายเอามันโล่แทบไม่ลดเลยอะโจมตีมันสตันเติมเลือดโจมตีมันพวกโอ้โหลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยเอามันดิเอาเพิ่มเลือดได้แล้วเนี่ยไปไหนอย่าอีเจ็กอุ้ยไม่อีเจ็กวันนี้โอ้โหวิ่งก็ช้าครับผมตามไม่ทันดูดิโอ้โหลอยขนาดลอยแล้วนะยังช้าเลยอ่ะการดังทำสกอร์ก็เหมือนกันนะครับขณะที่เรากำลังสิงเพื่อนอยู่เนี่ยตัวเราก็จะได้แต้มด้วยแต้มตามที่เรามีแต้มอยู่นั่นเองนะครับแต้มดังนะแล้วก็แต้มเพื่อนที่เราสิงอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าแต้มมันเต็มจำนวนจำกัดแล้วนะครับมันก็จะย้ายมาเก็บที่เรานะครับแต้มก็จะอยู่ข้างๆปุ่มที่มันหนีออกมาที่มันยกเลิกการสิงนั่นเองนะครับโอเคการเล่นต่างๆก็จะมีประมาณนี้สำหรับสาย follow healing และก็ magical lift นะครับผมสำหรับคอมฟรีหรือว่าคิววาวานะครับมันเป็นสายซัพพอร์ตที่เป็นซับจริงๆเลยนะซับแล้วก็สิงร่างโฮสต์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าโฮสต์ของเราตายเนี่ยตัวเราก็มีโอกาสรอดยากเช่นกันเพราะว่าตัวมันบางมากๆมุมที่ใช้ในการหลบหนีก็ไม่มีเลยเช่นกันนะครับสำหรับสาย Follow Healing แล้วก็ Magical Lift สายนี้นะครับเราสามารถทำการซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมได้ทุกตำแหน่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายแทงค์สายโจมตีสายดาเมจอะไรต่างๆนะครับสามารถไปสิงได้หมดเลยนะมันก็จะทำการฟื้นฟูให้เพื่อนของเราตายยากไม่ขึ้นแล้วก็เสริมดาเมจให้นิดๆหน่อยๆ ด้วยนะครับผมและเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกับคอมเฟย์อีกสายนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับคัท